จะเป็นคนที่ไม่ทำให้เธอเสียใจไม่ให้เธอมีฉันว่าเสียงเหมือนน่าจะมาจากห้องทำงานคุณปรเมศเดี๋ยวฉันรีบไปดูก่อนนะเดี๋ยวฉันไปให้เองเธอไม่ต้องไปหรอกนี่เธอนั่นแหละที่ไม่ต้องไปเกิดมันเป็นโจรขึ้นมาทำไงล่ะแล้วมันฆ่าเธอเดี๋ยวเขาจะหาว่าฉันเป็นแม่เลี้ยงฆ่าลูกเลี้ยงกวาดสมบัติหรอกฉันไปเดี๋ยวคนอย่างเธอเนี่ยนะจะเป็นห่วงฉันเธอคงอยากให้ฉันตายมากกว่าพิยตาว่าไงยายนิดนี่ได้ยินเสียงดังมาจากห้องทำงานคุณประเมศเดี๋ยวนี้ไปดูก่อนพี่ตากับคุณปิ่นรีบโทรแจ้งตำรวจนะคะเยนิดนิดเยนิดเดี๋ยวฉันจัดการเองรู้ใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอพาคนมาทำอะไรในบ้านฉันอีกแล้วใช่ปะเธอพูดบ้าหรือเปล่าถ้าตอบมาดิเธอรู้ใช่ไหมไม่ปล่อยปล่อยมีโจรเข้ามาแน่เลยอ่ะเดี๋ยวนี้รีบตามคนมาช่วยนะคะที่นี่ไปก่อนป่ะไปอึ๊บลุกไปไหมThank you.
ฉันกับป้าวินาตรวจดูในนี้หมดแล้วนะไม่มีอะไรหายเธอก็กลับไปได้แล้วเฮ้ยก็ฉันบอกแล้วไงว่ามันไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรมาทำห้ามทำไมเฮ้ยเห็นไหมฉันบอกแล้วว่ามันไม่มีอะไรนี่ไงตู้เซฟมันเคยอยู่ตรงนี้แล้วมันหายไปไหนได้ไงอ้าวตรงนี้เคยมีตู้เซฟด้วยเหรอทำไมฉันไม่เห็นรู้เลยเป็นที่ตู้เซฟหายไปเนี่ยก็เพราะว่าเธอเอาไปใช่ไหมมากล่าวหากันเนี่ยมีหลักฐานเหรอเห็นคนงานบอกว่าโจรขึ้นบ้านมีอะไรหายไปหรือเปล่าก็ตู้เซฟของคุณปรเมศหายไปไงแล้วฉันก็คิดว่าปิ่นเป็นคนเอาไปเพราะเมื่อตะกี้เนี่ยตอนฉันกลับบ้านมาปิ่นยืนขวางทางไม่ให้ฉันเข้าห้องปิ่นโจรขึ้นบ้านขนาดนี้วายุหายไปไหนวายุป่วยค่ะนอนพักอยู่บ้านคือผมมาส่งวายุครับคือตอนแรกวายุเขาจะไปจับโจรแล้วเขาก็ป่วยเขาก็ไอแบบ วายุนี่พวกคุณมาทำอะไรกันที่นี่อ่ะแล้วคุณปิ่นจับโจรได้หรือยังครับก็ยังอะสิถึงมาที่นี่ไงตายจริงยังจับโจรไม่ได้แล้วพวกคุณมาที่นี่กันทำไมคะเนี่ยก็ละตานะสิคะเขาคิดว่าปิ่นอะใช้ให้วายุไปเอาตู้เซฟที่ห้องทำงานพ่ออะไรนะครับที่ห้องทำงานคุณท่านมีตู้เซฟด้วยเหรอครับ มีสิเพราะว่าคุณท่านตั้งใจยกตู้เซฟนั้นให้คุณละตาถ้าพ่อจะยกให้อะทำไมไม่เขียนไว้ในพินัยกรรมอะคะนี่ถ้าเธอยังไม่ยอมรับว่าเธอเอาตู้เซฟไปเนี่ยฉันจะแจ้งความอะคราวนี้เราก็จะรู้กันแล้วว่าใครเอาตู้เซฟไปแต่จริงๆคุณปิ่นเป็นลูกสาวคุณปรเมศนะครับเขาไม่น่าจะเข้าไปขโมยของในห้องของพ่อเขาเองใช่คุณปิ่นครับก็ดีเหมือนกันนะครับแจ้งความเลยสิครับผมคิดว่าบางทีพวกโจรมันอาจจะไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียวครับเออก็จริงนะถ้ามีโจรอ่ะเราต้องรีบแจ้งตำรวจเดี๋ยวโจรหน่วยตัวทันถ้าจะแจ้งเดี๋ยวฉันจะโทรแจ้งเองคอยดูนะเดี๋ยวฉันจะตามหาให้เจอให้ได้ว่าตู้เซฟมันอยู่ที่ไหนขโมยไปกุญแจก็หายไปอีกปิ่นลงทุนให้คนมาขโมยตู้เซฟแบบนี้แสดงว่าในนั้นต้องไม่ใช่มีแค่เงินแน่ๆก็ใช่ไงแล้วมันมีอะไรอ่ะไม่ปิ่นต้องทำทุกอย่างเพื่อปกป้องตู้เซฟมันด้วยอ
รื่องที่พลาดเพราะเน้นมันจะมีโอกาสมา